ัสดีค่ะคุณครูหมูจะมาเพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับหน่วยที่เราเรียนนะคะหนูน้อยนักคิดคณิตศาสตร์นะคะด้านนี้จะเป็นเรื่องของการคิดนะคะซึ่งคุณครูเตรียมภาพมาให้เด็กๆสังเกตนะคะคำสั่งบอกว่าให้เด็กๆระบายสีภาพตามจำนวนที่กำหนดนะคะมีทั้งหมด1 2 3 4ทั้งหมด4แถวนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการนับตัวเลขนะคะเวลาทำเช่นข้อ1คำสั่งบอกว่าระบายสีรูปลำดับที่4นะคะระบายสีรูปลำดับที่4เด็กๆต้องใช้การนับนะคะวิธีง่ายๆเลยคุณครูสอนวิธีการนับนะเด็กๆเลือกสีมาก่อนเลยนะไม่ให้ผิดพลาดนะคะเลือกสีมา1แท่งแล้วก็นับนะคะข้อ1ระบายสีรูปลำดับที่4เราก็เริ่มนับเลยเท่าไหร่นะลูก1 2 3 4เจอแล้ว4ใช่ไหมคะระบายสีภาพที่4ระบายให้เต็มรูปนะคะเต็มภาพนะคะก็ต่อไปก็เหมือนกันเด็กๆก็ต้องเตรียมสีมา1แท่งแล้วก็นับนะคะแล้วก็นับไปข้อ2บอกว่าระบายสีรูปภาพลำดับที่5เด็กๆหยิบสีมาแล้วก็นับ1 2 3 4 5แล้วก็ระบายเลยนะพอเลขที่เรานับหยุดตรงไหนเราระบายภาพนั้นนะง่ายๆแล้วจะไม่ผิดตอนนี้คุณครูระบายสีเสร็จแล้วอย่าลืมนะเวลาที่เราทำแบบฝึกหัดแล้วให้มีการนับนะคะเด็กๆต้องนับไปพอถึงภาพที่เรานับต้องการตัวเลขเท่าไหร่เราระบายสีตรงนั้นเลยแล้วก็ไม่ผิดนะคะเดี๋ยวเราพบกันกิจกรรมหน้านะคะสวัสดีค่ะ